้นเกล็ดแล้วนะคะเราต่อไปจะเป็นวัดหลอดเคราะห์แล้วก็วัดโลกน้อยค่ะวันนี้เป็นวันเที่ยววัดแล้วเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปวัดเลยวัดลอยเคราะห์ค่ะวัดลอยเคราะห์ค่ะลอยเคราะห์แล้วก็เส้นทางทางจะเรียบแม่น้ำปิงค่ะโอ้นี่เส้นทางจะเรียบแม่น้ำปิงค่ะทางด้านทางไปทางด้านขวามือเป็นแม่น้ำปิงนะคะมันเป็นอำเภออะไรแล้วนะคะนี่จะเข้าตัวเมืองอ๋อค่ะคุณตาคุณยายอยู่กรุงเทพคุณปู่คุณย่าอยู่เมืองเพชรปิดเทอมจะถูกส่งไปอยู่เมืองเพชรเปิดเทอมค่อยไปอยู่กรุงเทพเพราะคุณพ่อคุณแม่ท่านคุณแม่ท่านต้องตามคุณพ่อท่านแม่เป็นคนหลายจังหวัดรับราชการใช่ท่านนี่เข้าอำเภอเมืองแล้วนะคะคือคุณพ่อท่านรับราชการเนี่ยท่านต้องไปตอนแรกท่านก็เป็นอัยการทหารนะคะพอต่อไปท่านก็เป็นตุลาการศาลทหารตำแหน่งสุดท้ายคือตุลาการศาลทหารสูงสุดท่านต้องไปพิพากษาทหารทำผิดทุกจังหวัดฉะนั้นแล้วเป็นประสบการณ์ของแม่ชีที่ได้ติดตามท่านไปถ้าช่วงไหนช่วงปิดเทอมก็ได้ติดตามท่านแต่ถ้าช่วงไหนเปิดเทอมก็คือความเป็นห่วงของท่านทำให้ต้องเอาลูกๆไว้ที่กรุงเทพเพราะสมัยแม่ชีนี่จะไม่มีโรงเรียนที่ดีเท่าในกรุงเทพที่เราเข้าเมืองแล้วงั้นสอนหนูบ้างสิตั้งแต่2ขวบก็มาเรื่อยวัดหลายครั้งค่ะเข้าวัดหลายครั้งแล้วอันนี้อยู่ในตัวเมืองเลยอยู่ในตัวเมืองเลยใช่มั้ยคะครับตัวเมืองนี่เป็นวัดกลางเมืองในเชียงใหม่ค่ะสวยค่ะสวยมากเลยพระวิหารค่ะอันนี้เป็นพระวิหารหรือพระอุโบสถค่ะเล็กค่ะพระอุโบสถอยู่ข้างพระวิหารเล็กนิดเดียววัดลอยเคราะห์ที่เห็นนั่นคือขึ้นนี่คือกุฏิหรือยังไงคะซ้ายมือที่เห็นเนี่ยศาลาปริญญาอ๋อค่ะศาลาการปริญญาค่ะเป็นศาลาการปริญญาแล้วข้างหน้าตรงไปนี่คือขวามือเนี่ยอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติค่ะก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมวัดลอยเคราะห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ขอบคุณมากค่ะครับดีมากเลยให้ความรู้อ่ะครับค่ะเดี๋ยวแม่ชีต่อไปต่อข้างหน้านี้เลยนี่ค่ะเรามาดูพระอุโบสถเล็กนิดเดียวนะคะนี่คือพระอุโบสถแต่ด้านซ้ายมือคือพระวิหารค่ะใหญ่มากเลยอันนี้เป็นบันไดหน้าค่ะบันไดหน้านะคะอันนี้หัวหน้าชายเชิงเป็นหัวหน้าวัดลอยเคราะห์รถค่ะน้องช่วยของแม่นี้ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยค่ะอาคารปฏิบัติธรรม84พรรษาเอาไปแก้วมาลูกจะได้บอกวัดเลยครับไปดูใกล้ๆนะคะ
วยงามค่ะอยากให้ดูตรงแหมลูกกรงระเบียงอะค่ะสวยเนี่ยสละเชียงใหม่ฝีมือเหลือเกินค่ะเหลือเกินสวยค่ะสวยมาก2554ถึง55นี่คือการสร้างสวยนะคะสวยจริงวัดกลางเมืองค่ะเนื้อที่น้อยก็ได้อย่างนี้ค่ะแต่พยายามทำอะไรให้สวยงามออกมาค่ะสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะเชียงใหม่แดนไม่ต้องมากค่ะเพราะว่าพื้นที่ไม่กว้างค่ะแค่นี้ค่ะไม่ต้องเดินมากเหมือนกับวัดต้นตาลตอนก็กลางหมู่บ้านเลยนะคะหมู่บ้านจัดสรรซะด้วยนี่ก็วัดกลางเมืองเลยนี่พระเจดีย์นี่มีหงค่ะหงประดับพระเจดีย์ค่ะสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นได้ที่เมืองเหนือนะคะเมืองเหนือล้านนาจะเห็นได้ตรงนี้ตรงนี้ถ่ายทำซะหน่อยเดี๋ยวห้องน้ำจะน้อยใจห้องน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะใครมาวัดไรครับจะได้รู้ค่ะเนี่ยโบสถ์ค่ะโบสถ์เล็กๆ เป็นโบสถ์ไม้อีกนั่นแหละค่ะเป็นโบสถ์ไม้ค่ะเนี่ยเป็นโบสถ์ไม้ห้องน้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากเลยหลวงพ่อจรัญท่านไปศรีลังกาท่านเกิดอาการอยากเข้าห้องน้ำมากเลยท่านบอกเทวดาช่วยส่งห้องน้ำมือถือมาให้หน่อยเถอะแล้วกลับไปจะไปทำห้องน้ำถวายสัก30ห้องเลยแล้วก็มีคนไปอาราธนานิมนต์ท่านไปเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็เลี้ยงอาหารนี่แหละคือธรรมะจัดสรรธรรมะคุ้มครองอยากได้อะไรก็ได้สมใจปรารถนาเนี่ยค่ะดูโบสถ์สิคะพระอุโบสถเนี่ยเล็กมากค่ะแล้วพอดูพระวิหารใหญ่มากเลยอ่ะพระอุโบสถสมัยก่อนทำเล็กๆนะคะถือว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก็เลยทำซะเล็กเลยสมถะแต่พอพระวิหารใหญ่เนี่ยนี่เป็นพระวิหารพระวิหารสวยงามค่ะพระวิหารวัดลอยเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สง่างามมากมีสิ่งที่บันไดบันไดไม่ใช่บันไดนาคนะคะแต่พระอุโบสถเป็นบันไดนาคอันนี้เป็นสิงเฝ้าพระวิหารค่ะอันนี้เป็นศาลาศรัทธาสมาธิมีพระสังฆกระจายอยู่ข้างหน้าพระสังฆกระจายจะเป็นวัดเล็กๆกลางเมืองแต่ดูสวยงามค่ะอารามเรืองเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในพระอุโบสถเข้าได้น้อยหน่อยแต่ว่าพระวิหารกว้างหน่อยเดี๋ยวเข้าไปชมพระอุโบสถสักเล็กน้อยก็แล้วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปพระวิหารนะคะก็มีพระพุทธรูปอยู่หน้าวันนี้พระอุโบสถไม่ได้เปิดที่จริงวันนี้เป็นวันพระควรจะเปิดพระอุโบสถแต่ไม่ได้เปิดก็กราบพระพุทธรูปหน้าพระอุโบสถเอาละกันนะคะครับ
โบสถ์นี้เขาเรียกว่าโบสถ์เหมือนอะไรนะที่มีทางเข้าทางเดียวเขาจะเรียกโบสถ์อะไรใช่ใช่แม่ชีเคยรู้แต่นึกไม่ออกแล้วพุทธยานะใช่เขาจะเหมือนปิดตะวันมหาอดมหาเออใช่ใช่เพราะแม่ชีเคยรู้แล้วแม่ชีก็รู้สึกคนโบราณนี่บอกอะไรจะบอกว่าภูมิปัญญาอะไรอย่างเงี้ยใช่มหาอุดมหาอุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าอุดนอนอุดนี่นะแปลว่าความสูงส่งแต่พอชาวบ้านเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยต้องปลอดภัยแน่เลยมหาอุดมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่อุตมะแปลว่าสูงส่งอุดมอุตมะแปลว่าสูงส่งแต่คนจะว่าอุดยอดเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องปลอดภัยมันปรากฏว่ามันเข้าได้ทุกชนชั้นมันไม่ผิดมันเป็นสิ่งที่ถูกเลยเพราะระดับหนึ่งเนี่ยเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตอีกระดับหนึ่งต้องการความหลุดพ้นอุตมะคือหลุดพ้นแต่อุดเนี่ยคือฉันต้องปลอดภัยนะคือธรรมะของพุทธเจ้าไม่ผิดนะใช้ได้ตั้งแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยจนถึงคนที่ต้องการจะหลุดออกจากสิ่งที่มีคือไม่ใช่ค่อยๆเข้าใจโดยลำดับนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่ใช่ของมันอยู่ที่วิทยามันของแต่ละระดับของแต่ละคนถูกต้องแล้วแม่ชีเพิ่งเข้าใจคำว่าเวลาใช่เพราะแม่ชีบวชมาพรรษา17พรรษา1เนี่ยแม่ชีไม่ใช่เลยมันเหมือนแม่ชีเริ่มอยู่ป.1แต่ตอนนี้แม่ชีเกรด11ละปีหน้าแม่ชีเกรด12คือจบชั้นมัธยมจบชั้นมัธยมแต่จริงแม่ชีสอบไม่ตก3ชั้นเลยแม่ชีสอบผ่านทุกปีตั้งแต่แม่ชีบวชมาเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาตัดสินไม่ต้องให้ใครมาทดสอบแม่ชีรู้ตัวเองว่าเดี๋ยวนี้กับเมื่อตอนพรรษา1ไม่เหมือนกันเมื่อพรรษา1แม่ชีเป็นไฟที่ลุกโพลงเลยพรรษานี้แม่ชีเป็นน้ําที่ลมพัดมันจะหวั่นไหวกระเพื่อมเล็กน้อยนี่คือสิ่งที่เราสอบผ่านทุกปีไงพรรษา11ปีหน้าแม่ชีพรรษา12แม่ชีก็จะจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วแม่ชีก็จะเดินทางไปเรื่อยใช่ไหมเดินทางไปเรื่อยนี่คืออาจจะผ่านสี่ปีมหาลัยนึกออกไหมนึกออกไหมมหาลัยก็คือธรรมดาใช่ไหมสกิทาคาอนาคาอรหัตใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไปทำไปค่ะมีสิทธิ์เดี๋ยวแม่ชีจะไปถ่ายขอบคุณเราขึ้นมาที่พระวิหารค่ะใหญ่โตค่ะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะอารามเรืองเลยใช่แม่ชีพูดถูกไม่ผิดหรอกสวยงามอารามเรืองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบรรจงนะคะดูลายปูนปั้นบรรจงมากค่ะงดงามสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเราเข้ามาในพระวิหารกันแล้วนะคะองค์พระพุทธรูปก็มีศรัทธาญาติโยมเข้ามาเดี๋ยวแม่ชีก็ต้องถ่ายทำกันเล็กน้อยโอ้นี่ไปนั่งเราจะได้เห็นพระคุณเจ้าด้วยเอานี้ไม่ฉีดของกราบขออนุญาตจะขอบน่าดีนะครับหลวงพ่อ
บอกเขาว่าจะลงแมคโครอ่ะบอกเขาอย่างนั้นคือจะบอกว่าไม่รู้จะไม่ผ่านมั้งแต่อย่างนี้เขาจะลง2แห่งเขาจะลงที่แมคโครเขาจะลงที่แมคโครกับลงที่วัดสังฆทานก็เลยบอกเขาว่าจะลงแมคโครแมคโครทางโน้นน่ะคือแมคโครพระราม5เราไม่สามารถจะลงตรงกลางทางได้เพราะของเราอยู่ใต้รถไปแล้วฉะนั้นเราจะลงแมคโครว่างๆเอาแม่นั่งข้างบนเอาแม่ไม่เป็นไรค่ะไม่รบกวนงั้นขอนะฮะต้นแขวนต้นแขวนแขวนต้น
อนแรกแม่ชีนึกว่าคือต้นเกวียนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นต้นตะขบปาต้นตะขบตะขบปาต้นตะขบปามานึกต้นตาลอะไรนึกต้นตาลต้นตาลคือวัดต้นตาลโตนคือต้นตาลเดียวต้นตาลต้นตาลต้นตาลโตนได้ความรู้มากเลยแล้วแม่ชีไม่ได้แก่เปล่านะคือแม่ชีถ่ายทอดไปใน YouTube ให้คนรู้ด้วยเทปยูทูปเนี่ยแม่ชีกำลังทำ YouTube ไม่ได้ไลฟ์สดแต่แม่ชีอัดเทปแล้วแม่ชีก็ส่งไปแต่อันนี้มันจะมีข้อจำกัดไม่เกิน40นาทีแล้วเราก็เริ่มใหม่มันจะไม่ต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นไรสาธุค่ะสังฆังสุคุณะจีวรานิสังฆังสุคุณะจีวรานิสัพพะทิวารานิสัพ
ุสงจงรักขอพระภิกษุสงจงรักซึ่งผ้าบางสุกุลจีวรซึ่งผ้าบางสุกุลจีวรขันธ์บริวารทั้งหลายเหล่านี้ขันธ์บริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ใช้มีดโกนใบเดียวมีดโกนไม่กี่บาท
พระทั้งแผ่นดินไทยประหยัดประเทศชาติของเรานี่คือความมีของพระโยมมองตรงนี้ขอโทษเขาบางครั้งท่านไม่ใส่รองเท้าบางครั้งท่านใส่ธรรมดาก็ได้ผู้ได้ไม่กี่บาทท่านใส่ไปไม่เหมือนคารวะต้องใส่อย่างสวยๆงามๆหัวนี่แต่งแล้วแต่งอีกเดือนหมดไปหลายพันแต่ท่านเนี่ย3บาทและมีผล2เดือน6บาทประหยัดที่สุดเลยหลวงพ่อสนองว่าให้ดูแลพระอาตมาได้สละชีวิตไว้กับพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสนองว่าเราดูแลพระศาสนาไปวันนี้เราได้มาวัดไว้ก็ขอผู้คนอธิษฐานให้หมดเคราะห์หมดภัยตั้งแต่ร่างกายจิตใจจะมีเคราะห์มีภัยอะไรเกิดขึ้นมาเงินเหลือให้ดวงตะกาสูงส่งไปถึงบ้านให้ยิ้มเขาบ้างห้ามโกงเขาบ้างเอาบุญเขาบ้างอย่าโกงเขาบ้างถ้าโกงเขาบ้างบุญไม่มีกับตัวเลยเราไปบ้านยิ้มปากเล็กๆน้อยๆบอกเก่าเทวดาฟ้าดินมาแล้วนะไปเมืองเหนือมาเอาปูนมาฝากไปวัดไหนก็บอกว่าเทวดาทิพย์ท่านได้ยินชื่นชมบุญบารมีก็ง่ายเอาของดีมาฝากทุกคนสาธุนะแต่เราไม่รู้แต่เทวดาฟ้าดินรู้บางท่านมาเมืองเหนือนี่โกรธเองต่อไปปูไม่มาแล้วนั่งก็ปวดเมื่อยหมดเลยปูไม่ไปแล้วโอ้ไปเมืองไหนสบายพระเจ้านำไปแก้บุญเยอะเข้าไปบ้านยิ้มกับบ้านปีหน้าเราจะไปอีกปีหน้าเรามีกำลังใจจะไปว่าปีหน้าไม่ไปเข็ดแล้วอันนี้เราจะนำมีบุญเราต้องสร้างบุญไปให้กำลังใจเราปีหน้าเราไปอีกจะมาที่เมืองนั้นจะไปเชียงรายก็ได้ให้กำลังใจนี่คือนักปฏิบัติธรรมครับ